This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. พอเราพูดถึงเรื่องของฝุ่นก็คือหายใจเข้าไปแล้วก็มีปัญหากับเรื่องของระบบทางเดินหายใจแต่ว่าจริงๆมันไปไกลกว่านั้นนะครับทุกวันที่เราเจอฝุ่นก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบประสาทแล้วก็มีการตรวจยืนยันแล้วว่าเราสามารถเจอฝุ่นจิ๋วเนี่ยที่เนื้อสมองเนี่ยได้จริงถ้าสมมติว่ายิ่งเจอเยอะยิ่งสัมผัสกับฝุ่นเยอะโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยก็เยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่เราเดินไปแล้วดมฝุ่นวันนี้จะเกิดผลเลยมันมีผลในระยะยาวนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบกับทุกๆกลุ่มนะครับทุกช่วงอายุเพราะว่าจริงๆฝุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าผลกระทบจะแตกต่างกันเล็กน้อยในกลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้ใหญ่นะครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันอีกถึงหนึ่งเรื่องปัญหานะคะที่ต้องบอกว่าก็ตอนนี้น่าจะเป็นกลายเป็นวาระแห่งชาติกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นจิ๋วภัยร้ายต่อสมองและระบบประสาทเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับนายแพทย์ชนพิวัตรีพงศ์นายแพทย์ชำนาญการสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุริพรแล้วก็คุณผู้ฟังครับค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของฝุ่นจิ๋วนะคะจริงๆก็เผชิญกับฝุ่นจิ๋วกันมาเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติละตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามคุณหมอนะคะก็ท้าความกันเล็กๆน้อยๆนะคะถึงเรื่องของฝุ่นจิ๋วนะมันอันตรายยังไงทำไมมันถึงเข้าไประบบประสาทและสมองได้เพราะว่าในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เราเนี่ยเราจะระวังเรื่องของฝุ่นจิ๋วที่จะลงปอดลงอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่มันมีผลกระทบกับระบบประสาทแล้วก็สมองของเรายังไงบ้างคะใช่ครับคืออันตรายที่สุดเนี่ยจริงๆก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของระบบประสาทนะครับก็คืออันตรายในที่ที่เราไม่รู้ว่าอ๋อมันไปถึงได้เพราะว่าส่วนใหญ่พอเราพูดถึงเรื่องของฝุ่นก็คือหายใจเข้าไปแล้วก็มีปัญหากับเรื่องของระบบทางเดินหายใจแต่ว่าจริงๆมันไปไกลกว่านั้นนะครับพอเราไม่รู้ว่ามันไปถึงจากที่เรารู้สึกว่าอ๋อทางเดินหายใจเราดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็จะไม่ได้กลัวแต่ว่าจริงๆทุกวันที่เราเจอฝุ่นในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆโดยเฉพาะในคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ฝุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบประสาทเขาก็บอกว่ามันไปได้3เส้นทางนะครับอย่างที่1เลยก็คือปกติเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยเนื่องจากฝุ่นมันมีขนาดเล็กมากมันจะลงไปที่ถุงลมที่เล็กที่สุดทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนลมกับออกซิเจนที่เลือดใช่ไหมครับฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันสามารถทะลุไปที่เลือดได้แล้วมันก็จะมีการไหลเวียนขึ้นไปที่สมองอันนี้เป็นช่องทางที่หนึ่งที่เขาบอกว่ามันไปถึงได้ช่องทางที่สองปกติเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยครับโพรงจมูกทางด้านบนของเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่ต่อกับสมองอยู่ซึ่งจะทำหน้าที่ปกติเป็นการรับกลิ่นนะครับฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันก็จะสามารถซึมผ่านเข้าไปตรงเนี้ยได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเวลาที่เราพูดคุยไม่ว่าจะพูดคุยอยู่กับใครเนี่ยเราจะกลืนลมไปด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันมีฝุ่นเยอะเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นลงไปที่ทางเดินอาหารส่วนหนึ่งก็คือดูดซึมเข้าเส้นเลือดนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าฝุ่นที่มันเยอะๆเนี่ยมันก็ไปรบกวนการทำงานของในลำไส้เราจะมีแบคทีเรียอยู่ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นมิตรเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝุ่นมันเยอะมันก็ทำให้ระบบนิเวศของแบคทีเรียตรงนี้เปลี่ยนไปซึ่งการสร้างแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อสมองเหมือนกันสามอย่างเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่บอกว่ามันไปแล้วก็มีการตรวจยืนยันแล้วว่าเราสามารถเจอฝุ่นจิ๋วเนี่ยที่เนื้อสมองเนี่ยได้จริงนะครับไม่ใช่แบบแค่ว่ามันจะไปแต่มันไปแล้วจริงครับโอ้โหอันนี้คือมีการเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับว่าไปวิจัยเรียบร้อยแล้วว่ามันอยู่ที่สมองได้เหมือนกันเพราะว่ามันไปสะสมใช่ใช่ครับแล้วอย่างนี้ต้องปริมาณขนาดไหนคะคือหมายถึงว่าเราสูดมันทุกวันหรือว่าอะไรยังไงคะเพราะว่าอย่างที่ทราบคือองค์การอนามัยโลกบอกว่าจะต้องถ้าเกิดเกินกว่า25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเกินกว่า50ไมโครกรัมเกินกว่าเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพทำไมเรากำหนดค่าเพดานที่สูงกว่าขององค์การอนามัยโลกอะคะทั้งที่จริงๆกำหนดตัวเลขต่ำๆนี้ก็น่าจะคือเหมือนว่ากรมมลพิษเนี่ยน่าจะปรับตัวเลขลงมาเป็นที่25ไมโครกรัมเท่าๆกับองค์การอนามัยโลกแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยตอนแรกเราประกาศ50แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ลดมา25แต่ว่าคำว่าประกาศเนี่ยหมายถึงตัวเลขที่เขาเอาไว้เตือนเหมือนกับเราไม่ควรทานน้ำตาลเท่านั้นเราไม่ควรโซเดียมเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเขาก็กะว่าเอาปริมาณที่ต่ำที่สุดเพราะว่าถ้าสมมติว่าประกาศไว้สูงเลยเนี่ยเวลาที่
คนจะรู้สึกระแวดระวังเนี่ยต้องไประแวดระวังตอนที่มันสูงแล้วซึ่งปัญหาแล้วก็อันตรายต่อสุขภาพมันก็จะเยอะกว่าเพราะงั้นเขาก็จะพยายามประกาศต่ำไว้หน่อยแต่ว่ามันก็จะมีผลในเรื่องของการควบคุมทางกฎหมายกับอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นจะประกาศต่ำไปเลยเนี่ยก็ไม่ได้ก็จะต้องหาตัวเลขตรงกลางแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่ายิ่งเจอเยอะยิ่งสัมผัสกับฝุ่นเยอะโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยก็เยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทางระบบประสาทไม่ใช่ว่าเราเดินไปแล้วดมฝุ่นมันเนี้ยจะเกิดผลเลยมันมีผลในระยะยาวนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบกับทุกกลุ่มนะครับทุกช่วงอายุเพราะว่าจริงๆฝุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าผลกระทบจะแตกต่างกันเล็กน้อยในกลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้ใหญ่นะครับเด็กในช่วงที่มีการเจริญเติบโตของทางร่างกายทางระบบประสาทเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีการศึกษาว่าถ้าเด็กโตในแหล่งหรือในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 ในปริมาณสูงเด็กจะมีพัฒนาการทางสมองช้ากว่าเด็กที่โตในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้วัดจริงๆว่ามันมีความแตกต่างมากเท่าไหร่ซึ่งในความเป็นจริงมันวัดไม่ได้เพราะว่าการเจริญเติบโตของเด็กมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของฝุ่นอย่างเดียวเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้ลูกของเรามีศักยภาพทางร่างกายมีศักยภาพทางสมองอารมณ์สังคมและก็สติปัญญาเต็มที่เราก็จะต้องพยายามให้เขาได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งในฐานะส่วนตัวแล้วก็ฐานะส่วนรวมที่เราจะต้องทำให้อากาศสำหรับลูกหลานของเราเนี่ยดีที่สุดสำหรับเขาที่จะเจริญเติบโตไปได้เต็มศักยภาพครับค่ะโอ้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าฤดูเดียวหรือวันเดียวเราจะต้องทำทุกๆวันของเขาตั้งแต่เขาเกิดจนกระทั่งโตเนี่ยให้ดีที่สุดอันนี้สำหรับเด็กครับค่ะถ้าอย่างนั้นคือถ้าเกิดมีเด็กเล็กๆคุณแม่เพิ่งจะคลอดลูกใหม่ๆหรือว่าแบบกำลังต่อแต่ทารกหรือว่าอยู่ในวัยเจริญเติบโตอยู่ช่วงต้นๆแบบนี้เนี่ยก็อยู่บ้านอย่างเดียวเลยดีไหมคะแบบว่า มันก็จะดูแบบการไม่ได้ออกไปสังคมไม่ได้เป็นการพัฒนาการทางด้านสังคมแต่ว่าแต่มันก็ปลอดภัยนะคะคุณหมอคะถูกต้องครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆพัฒนาการอาจจะไม่ได้แค่เรื่องของอากาศอย่างเดียวเขาต้องไปเจอคนหลากหลายไปเจอสิ่งแวดล้อมไปเจออะไรต่างๆที่มันเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าโอเคเราไม่ต้องกังวลกับอุณหภูมิอากาศข้างนอกหรือว่าสิ่งแวดล้อมข้างนอกเรามีบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศเรามีบ้านขนาดใหญ่เรามีที่ที่เราสามารถจะดูแลเขาได้หรืออ่ะเรามีบ้านพักตากอากาศพาไปบ้านพักตากอากาศในช่วงที่ฝุ่นละอองเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามองในภาพรวมจริงๆเด็กไทยไม่ได้ครอบครัวของเด็กไทยหรือว่าคนทั่วโลกก็ไม่ได้มีศักยภาพแบบน้องทุกคนเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพยายามทำสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่ดำรงชีวิตอยู่นี่แหละให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันก็จะมีโอกาสที่จะช่วยทำให้เด็กคนอื่นๆรวมถึงลูกเราเนี่ยโตด้วยเพราะว่าเราจะให้ลูกเราโตไปเป็นเด็กที่มีศักยภาพคนเดียวโดยแวดล้อมด้วยท่ามกลางของคนอื่นที่อาจจะสุขภาพไม่ดีเนี้ยสุดท้ายมันก็จะส่งผลกระทบกับลูกเราหรือแม้แต่ตัวเราอยู่ดีครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าจะหลีกเลี่ยงได้นะคะในวันที่กรณีมีฝุ่นเยอะๆนะคะขึ้นแบบเป็นสีแดงสีส้มมีผลกระทบเนี่ยก็ไม่ควรออกนอกบ้านหรือทำกิจกรรมอะไรอันนั้นน่าจะดีสำหรับเด็กเลยแหละนะคะแล้วอย่างถ้าเกิดจำเป็นต้องไปโรงเรียนล่ะคะคุณหมอคะเด็กๆ เขาก็ต้องไปโรงเรียนแต่นี้การควบคุมหรือว่าการที่จะให้เด็กใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาดูแล้วอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเช่นเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบใส่หรือถอดหรือด้วยความที่เขาไม่รู้นะคะตรงนี้เราพอที่จะมีคำแนะนำยังไงได้บ้างไหมคะกรณีที่เขาต้องไปโรงเรียนนะคะสำหรับเด็กจริงๆมันเป็นเรื่องยากมากนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของฝุ่นอย่างเดียวตอนช่วงโควิดที่เราจะให้เด็กใส่หน้ากากอนามัยนี่มันก็จะมีผลกระทบโดยตรงก็เลยคือเรื่องของการหายใจโดยตรงเพราะว่าแรงของเขาที่จะสูดหายใจผ่านทะลุหน้ากากเนี่ยมันก็จะยากกว่าการหายใจแบบธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงมาตรการที่จะช่วยเหลือเด็กเนี่ยจึงไม่ได้เป็นแค่มาตรการในเรื่องของการป้องกันแต่เราพยายามเน้นไปเรื่องของมาตรการในส่วนรวมของทั้งจากภาครัฐการมีส่วนร่วมของหลายๆภาคส่วนในเรื่องของนโยบายในเรื่องของกฎหมายที่จะมาควบคุมอย่างนั้นมันจะยืนยาวแล้วก็ยั่งยืนกว่าแต่ว่าในช่วงที่ปัญหาเหล่านี้มันยังไม่ได้ถูกจัดการโอเคเราอาจจะช่วยในเรื่องของการ
กระตุ้นให้เขาสวมใส่หน้ากากหน่อยนะครับหรือว่าปัจจุบันอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเขาก็จะมีห้องเรียนปลอดฝุ่นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสำเร็จไปมากน้อยแค่ไหนก็คือติดแอร์ในห้องเรียนเพราะว่าเด็กๆจะต้องนั่งเรียนอยู่ในนั้นเนี่ยเช้าแล้วก็บ่ายซึ่งถ้าสมมติว่าสามารถที่จะเรียนในห้องที่เป็นระบบปรับอากาศหรือมีการดูดฝุ่นอะไรเงี้ยอาจจะช่วยเขาได้แต่ว่ามันก็จะเป็นแค่การแก้ปัญหาในระยะสั้นการแก้ปัญหาในระยะยาวก็จะต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้ใหญ่ที่จะต้องวางแผนสำหรับเด็กด้วยซึ่งผลกระทบตะกี้เราพูดถึงเฉพาะเด็กใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆผลกระทบในเรื่องของสุขภาพทางระบบประสาทในผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันในผู้ใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นควันเยอะติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหลายปีหลายฤดูเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของความจำได้สมองเสื่อมก่อนวัยได้นะครับเป็นพาร์กินสันได้นะครับมีโรคอุบัติใหม่เช่นสมองอักเสบโดยที่เกิดจากการกระตุ้นของฝุ่นนี่ก็ได้ฝุ่นฝุดตูดลมหายใจเข้าไปทำให้ปอดอักเสบใช่ไหมครับแต่ถ้ามันกระจายไปที่สมองก็ทำให้สมองอักเสบได้เป็นสโตรกหรืออัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อสมองสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องมาดูว่าเราจะป้องกันยังไงคิดถึงเด็กแล้วคิดถึงเราแล้วเราก็ต้องคิดถึงทุกๆคนด้วยนะครับโอ้โหฟังดูแล้วพูดด้วยความผลกระทบมันมีค่อนข้างมากแล้วมันมีผลต่อระบบประสาทและสมองยิ่งถ้าเกิดว่ายังเด็กสะสมมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าปัญหาเนี้ยมันยังไม่ได้มีการแก้ไขมันเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันกับเด็กอ่ะมีผลกระทบแน่นอนนะคะเพราะว่าสุขภาพหรืออะไรเงี้ยร่างกายเขาอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงเท่ากับผู้ใหญ่แต่ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่แล้วเองก็ตามเนี่ยที่เห็นแข็งแรงอยู่แต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังว่ามันเป็นฝุ่นจิ๋วเนาะคุณหมอเนาะมันก็เลยทำให้แบบเข้าไปทั้งที่คุณหมอบอกคุณผู้ฟังไปตั้งแต่ต้นว่าทั้งโพรงจมูกนะคะเข้าไปแบบที่สมองส่วนหน้าด้านล่างเข้าไปในปอดอันนี้หลักๆเลยนะคะแล้วก็ไหลเวียนไปยังสมองของเราได้อีกต่างหากมันมีผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองอาจจะเป็นพาร์กินสันโอ้โหแล้วก็มีทั้งทางเดินอาหารคือทุกวันนี้ค่ะคุณหมอคะแอคทิวิตี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะออกข้างนอกกันซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าหลังจากที่เราก็ผ่านที่เราต้องกักตัวกันมาหลายปีเนี่ยนะคะพอมีโอกาสเราได้แบบอะล่ะโอเพ่นละเต็มที่ออกมาทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะมันเจอกับฝุ่นอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากอนามัยถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็น N95 อ่ะอย่างนี้ขออนุญาตถามคุณหมอเลยละกันเรื่องของหน้ากากอนามัยไม่ใช่เป็น N95 แต่เป็นหน้ากากที่เราใส่ป้องกันโควิดกันที่ผ่านมานี่ค่ะใส่1ชั้น2ชั้นหรือว่าอะไรเงี้ยมันพอที่จะช่วยได้ไหมคะเพราะว่าอ่ะต้องยอมรับว่าหน้ากาก N95 เนี่ยมันก็มีราคาแพงกว่าหน้ากากอนามัยที่เราใส่ทั่วไปด้วยครับจริงๆมันกันได้แต่ในปริมาณที่อาจจะไม่ได้ดีหรือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเคยเห็นคนที่เขาใส่หน้ากาก1ชั้น2ชั้น3ชั้นเวลาใส่ทั้งวันอะไรเงี้ยเวลาถอดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชั้นนอกสุดเนี่ยมันก็จะแบบดำไปเลยใช่มั้ยครับชั้นในเนี่ยมันก็จะกรองมาเพราะฉะนั้นปริมาณชั้นยิ่งเยอะยิ่งกรองได้เยอะแต่ถามว่าปริมาณที่เยอะเนี่ยแล้วคุณภาพของอากาศที่เราหายใจเข้าไปล่ะแรงที่เราจะต้องใช้เพื่อที่ปกติเราหายใจเนี่ยเราไม่ต้องใช้แรงนะครับเราไม่ต้องฝืนมันจะเป็นการหายใจไปตามธรรมชาติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องมีอุปกรณ์มากั้นระหว่างอากาศกับทางเดินหายใจของเราเนี่ยเราจะต้องใช้แรงเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าเราก็จะเหนื่อยมากขึ้นปกติเราเดินขึ้นชั้น2ชั้น3เราเดินได้สบายไม่เหนื่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินขึ้นในขณะที่สวมหน้ากากด้วยเนี่ยเราจะเหนื่อยมากขึ้นแปลว่าถ้าเราจะป้องกันให้ได้ฝุ่นน้อยลงมากๆเราก็ต้องแลกมากับบางอย่างซึ่งจริงๆมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเราควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็หายใจเอาอากาศปกติโดยที่ไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยซึ่งเราจะทำให้สิทธินั้นเนี่ยมันเป็นจริงได้ยังไงเนี่ยมันจะต้องอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราอะด้วยส่วนหนึ่งเช่นสมมติว่าเราฐานะในฐานะของประชาชนทั่วไปถ้าจะต้องเผาขยะเผาเศษใบไม้เนี่ยเราเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นได้ไหมหรือถ้าท่านที่ทำเกษตรกรรมนะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีวิธีการจัดการผลผลิตที่มันเหลือเนี่ยยังไงที่ไม่ใช่การเผานะครับหรือท่านที่เดินทางบ้านหนึ่งมีรถไหลทางอะไรเงี้ยการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ก็ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5เราจะสามารถลดการใช้อะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดฝุ่นได้ไหมในฐานะของส่วนบุคคลถ้าเป็นส่วนรวมปัจจุบันมันจะมีหลายส่วนที่พยายามผลักดันพรบอากาศสะอาดนะครับซึ่งเรามีส่วนร่วมเล็กๆได้ด้วยการไปลงชื่อสนับสนุนตรงส่วนนั้นนะครับหรือติดตามการทำงานของ
รัฐในการที่จะจัดการนโยบายที่จะทําให้เรามีอากาศที่สะอาดขึ้นถ้าสมมติว่าเราปล่อยปะให้เป็นปล่อยปะละเลยให้เป็นหน้าที่ของรัฐโดยที่เราไม่ได้ติดตามหรือไม่กระทุ้งบางอย่างมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้แต่ถ้าเราทุกคนจับตาแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้มันสำเร็จเร็วขึ้นผมว่าเราจะได้อากาศหายใจที่สะอาดเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาซื้อหาอุปกรณ์ในการหายใจแล้วก็ไม่ต้องมาแลกกับความเหนื่อยที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็อยากจะให้เป็นมาตรการที่แบบว่าจริงจังนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการขอความร่วมมือกันมาระยะยาวและระยะหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ถ้าเกิดมีมาตรการอะไรที่สามารถจะดำเนินการได้อย่างจริงจังเนี่ยนะยิ่งกว่านี้เนี่ยนะคะก็จะดีมากเพราะว่าคือไม่อยากตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องเปิดแอปค่ะคุณหมอมาดูว่าโอ๊ยสภาพอากาศวันนี้เราต้องใส่แมสก์เพิ่มสองชั้นสามชั้นแค่เดินไปนี่ก็จะไม่ไหวกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ห่วงกังวลว่าเพราะว่าคุณหมอให้ข้อมูลไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะถ้าอย่างเนี้ยเราเจอสภาพอากาศฝุ่นจิ๋วแบบเนี้ยไปนานๆอึมครึมกันไปเนี่ยซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะมีปริมาณของฝุ่นจิ๋วไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมคะคุณหมอนะคะอุ๊ยในกรุงเทพนี้แบบแทบจะมองไม่เห็นข้างหน้านะคะหนักเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะยาวมากๆเลยค่ะโอ้มาตรการมันยังไม่ได้ผลเพราะว่าอาจจะยังมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเห็นว่าเอ้าแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกคุณผู้ฟังไปแล้วว่ามันเป็นระยะยาวนะผลกระทบระยะยาวกว่าเราจะรู้เนี่ยมันเกิดหรือมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพหนักๆเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะคะแต่บางคนถ้าเกิดแบบมีเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจอันนี้เขาก็จะไวต่อสิ่งแวดล้อมต่อฝุ่นง่ายขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอเร็วขึ้นใช่ครับแล้วมันมีโอกาสที่จะนำไปสู่โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเกี่ยวกับระบบประสาทสมองได้ในอนาคตถ้าเรายังต้องเผชิญแบบนี้อยู่ถูกไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับจริงๆก็คือเนื่องจากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทำให้เกิดอาการเลยทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาพอจะไปพูดถึงเรื่องของการป้องกันทำยังไงจะไม่ให้เกิดอะไรเงี้ยมันเลยจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าณตอนนี้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ทำไมจะต้องกลัวหรือทำไมจะต้องกังวลอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามองไปข้างหน้าว่าเราไม่อยากเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะตกเป็นภาระของคนอื่นเป็นภาระของครอบครัวหรือว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวแบบที่คุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องกังวลอย่างนั้นนะมากกว่าเพื่อที่จะให้เราตระหนักแล้วก็รู้ว่าเราอยากจะต้องป้องกันพวกนี้มันจะคล้ายๆกับเบาหวานความดันที่ทุกคนบอกว่าน้ำตาลขึ้นความดันขึ้นไม่เห็นเป็นไรเนี่ยนะตอนนี้แต่ว่าพวกนี้มันเหมือนระเบิดเวลารวมถึงเรื่องของฝุ่นต่อระบบประสาทด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังไม่เกิดเรื่องมันก็จะไม่มีปัญหาแต่พอเกิดเรื่องแล้วเราจะย้อนกลับไปพอรู้อย่างนี้ทำอย่างนั้นรู้อย่างนี้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ฝุ่นที่มันเวียนไปแล้วก็ไปสะสมอยู่ที่สมองเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนฝุ่นที่บ้านที่ฝุ่นเยอะเราใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออกอะไรเงี้ยครับนี่สะสมแล้วก็คือสะสมเลยเกิดปัญหาแล้วก็เกิดปัญหาเลยไม่สามารถที่จะสมองก็ไม่สามารถที่จะงอกใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ชดเชยหรือทดแทนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนักว่ามันจะมีผลกระทบกับเราในระยะยาวและผลกระทบนั้นเนี่ยจะส่งผลเสียต่อตัวเราเองครอบครัวเศรษฐฐานะสังคมอะไรเงี้ยเราอาจจะตระหนักมากขึ้นในแง่ของป้องกันตระหนักมากขึ้นในแง่ของการมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยลดฝุ่นตระหนักมากขึ้นในการที่จะกระทุ้งแล้วก็ติดตามการทำงานในฐานะของภาครัฐที่มีส่วนโดยตรงค่ะอันนี้คุณหมอถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่ว่าน่าจะเป็นความรู้ให้สำหรับเพราะว่านอกจากที่เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายนอกอาคารที่อาจจะต้องระวังหรืออะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแอปหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในอาคารหรือในรถยนต์ของเราเองนะคะฝุ่นพวกนี้มันก็เข้าไปได้เหมือนกันมันคือมันอยู่ทุกที่เลยไหมคะเพียงแต่ว่าข้างนอกอาจจะเยอะหน่อยใช่ครับเข้าไปได้แล้วก็แม้ว่าเราจะมีเครื่องกรองอากาศแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะกรองได้ 100% นะครับมันอาจจะกรองได้เยอะในช่วงที่เราซื้อใหม่ๆหรืออาคารที่เราทำมาเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะดีตอนช่วงใหม่ๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการรั่วนะครับเกิดการมีช่องหรือมีรูที่มันสามารถจะเข้าไปได้อันนี้มันก็สามารถเข้าไปได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราจะต้องทำกิจกรรมอะไรข้างนอกนะครับส่วนหนึ่งก็คือโอเควางแผนเราตรวจเช็คซิว่า
วันนี้ฝุ่นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มอันตรายสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยครับถ้ากิจกรรมนั้นเราสามารถหลีกเลี่ยงได้เราอาจจะเลื่อนไปใช้หรือว่าไปทำในวันอื่นๆหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เรามากำหนดวางแผนดูซิว่าเราจะใช้เวลายังไงให้สั้นที่สุดในสถานที่ที่เรากำลังจะไปวางแผนทุกอย่างให้ดีวางแผนการเดินทางวางแผนกิจกรรมเรียงซีเควนซ์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้ามันย้ายสถานที่ได้เช่นเราดูแลช่วงนี้ถ้าเราจะต้องจัดกิจกรรมยาวๆนอกสถานที่ถ้าเป็นจังหวัดนี้หรือพื้นที่นี้น่าจะปลอดเรื่องของฝุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะไปทำกิจกรรมได้อยู่โดยที่ผลกระทบเรื่องของฝุ่นแน่นอนแต่ถ้าสุดท้ายมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็คือเราใช้ระยะเวลาให้สั้นที่สุดนะครับแล้วก็รีบกลับเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดแล้วอาจจะมีเครื่องกรองอากาศแต่สำหรับคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกนี้มันก็อย่างเช่นคนที่เขาตำรวจจราจรหรือว่าคนที่เขาขายของในพื้นที่ที่จะต้องขายตลอดก็เข้าไปขายในอาคารก็คงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนั้นก็สวมใส่เครื่องป้องกันเท่าที่รู้สึกว่าร่างกายไหวแล้วก็โอเคแต่พยายามใส่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยใส่ให้ได้ตลอดดีกว่าใช่ไหมคะครับผมถ้าไม่เหนื่อยนะ อันนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วแต่แค่ขนาดตัวเองใส่เนี่ยบางทีถ้าอยู่ในอาคารนะคะเราต้องนั่งทำงานเนี้ยใส่ก็รู้สึกแบบว่ามันก็น่าหงุดหงิดรำคาญแล้วค่ะเพราะใส่แว่นด้วยเนี่ยไอมันขึ้นฝ้ามันขึ้นแว่นก็จะมองใส่N95ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกมันหายใจไม่โล่งแล้วมันก็รู้สึกว่ามันหายใจไม่ค่อยสะดวกเรารู้สึกว่าเราต้องการออกซิเจนถึงแม้มันจะปนมากับฝุ่นอ่ะมันก็รู้สึกดีกว่ากับการที่หายใจเอาสะอาดแต่ว่าความรู้สึกว่าออกซิเจนมันไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายคนก็มีอาการแบบเบื้องต้นเลยนะคะคุณหมอที่แบบทั้งตัวเองเป็นหรือว่าอะไรเงี้ยคือวันไหนที่โอเคมันไม่ได้ขึ้นสีส้มสีแดงแต่ว่ามันก็มีอาการระคายคอแสบคอไอครับแค่ออกมาแบบนิดเดียวเนี่ยโอ้โหไอแบบนานมากเลยค่ะอันนี้ก็คือมันเข้าไปแล้วเรียบร้อยผลกระทบโดยตรงเลยใช่ใช่คือพยายามอย่าเปิดแมสแต่บางทีก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้จะทำไงคะเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้ถ้าเกิดใส่หน้ากาก N95 ค่ะนะคะก็เราก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะสูดออกซิเจนได้ไม่เต็มที่มันก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราแบบว่าหายใจออกมาเนี่ยมันแล้วเราก็สูดเข้าไปอ่ะมันไม่ได้มีผลกระทบด้วยหรอคะเราควรจะเอาอะไรดีมีเหมือนกันครับคือปกติเนี่ยวิธีกระบวนการในการรักษาทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเวลาสมมติว่าเราไปหาหมอก็จะเสนอทางเลือกว่า1 2 3โดยที่1มีข้อดีแบบนี้นะแต่ก็มีข้อเสียแบบนี้2มีข้อดีแบบนี้แล้วก็มีข้อเสียแบบนี้การสวมใส่หน้ากากก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราสวมใส่หน้ากากที่เป็น surgical mask ที่เราใส่กันทั่วไปเนี่ย1ชั้นมีข้อดีอย่างนี้นะแต่ถ้าเพิ่ม 2-3 ชั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอย่างนี้หรือถ้าเป็น N95 ก็มีข้อดีแบบนี้แล้วก็มีข้อเสียแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะต้องมาดูว่าข้อดีหรือข้อเสียไหนที่มันมากกว่ากันแล้วเราก็เลือกอันที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับเรามากที่สุดเพื่ออย่างน้อยคือเป็นการป้องกันไว้ก่อนอะไรที่เป็นการป้องกันไว้ก่อนได้แต่ส่วนในอนาคตเราจะมีโอกาสได้สูดหายใจได้เต็มปอดอีกไหมเนี่ยอีกเรื่องนึงนะคะคือมันคงไม่ได้บอกว่าต้องเป็นของภาครัฐอย่างเดียวนะที่ช่วยกันเพราะว่าก็คงต้องขอความร่วมมือกับหลายๆฝ่ายด้วยเพราะว่าเนี่ยคือปกติเนี่ยกังวลแค่เรื่องปอดเลยค่ะคุณหมอไม่ได้มองว่ามันจะไปมีผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองด้วยอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะที่วันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยแล้วก็ทุกคนก็ควรที่จะได้ระมัดระวังป้องกันอยู่ภายในบ้านมันก็มีฝุ่นจิ๋วเมื่อกี้ขับรถมาอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะก็ระวังคือใส่แมสตลอดเหมือนกันขับรถมาแต่ว่าก็จะไม่ไหวต้องถอดเพราะว่าพอเราเปิดประตูรถอะค่ะคุณหมอนึกภาพออกฝุ่นคือยังไงอะอากาศมันก็เข้าอ่ะฝุ่นมันก็เข้ารถอยู่แล้วมันก็ตลบอบอวนอยู่ในรถใช่ไหมคะเพราะนั้นคือถ้าลดระยะเวลาได้เนี่ยจะเป็นการดีกว่าถูกไหมคะมันมีใช่ครับแล้วอย่างถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เป็นโรคประจำตัวนะคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจคนที่อายุมากๆแล้วสุขภาพอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนักหรือเด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อระบบสมองกับประสาทเนี่ยเยอะกว่าคนปกติโดยทั่วไปเยอะกว่าแล้วก็ง่ายกว่าเยอะกว่าแล้วก็ง่ายกว่าด้วยใช่ครับแล้วก็ปกติถ้าสมมติว่าคนเราที่สูงอายุมากขึ้นหรือมีโรคประจำตัวเนี่ยเราก็จะมีเสี่ยง
มีความเสี่ยงของการเกิดโรคทางระบบประสาทอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามีสถานการณ์ฝุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยปกติเราบอกว่าเราจะต้องออกกำลังกายใช่ไหมครับเพื่อที่จะป้องกันกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อทั้งหลายออกกำลังกายคุมเบาหวานออกกำลังกายคุมความดันอะไรเงี้ยทีนี้พอมีปัญหาฝุ่นเข้ามาปุ๊บคนที่เขาออกกำลังกายกลางแจ้งข้อจำกัดในการออกกำลังกายเขาก็จะน้อยลงเท่ากับว่านอกจากจะมีปัญหาเรื่องของฝุ่นที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทสมองแล้วเนี่ยโรคประจำตัวของเขาที่ควรจะต้องถูกจัดการมันก็จะถูกจัดการน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่ายิ่งเสี่ยง2เท่าสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวโอ้โหยากเลยโจทย์อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็คือต้องอยู่บ้านแหละถ้าเกิดว่าใครที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีอะไรที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะก็อยู่ภายในบ้านแล้วก็มีเครื่องกรองอากาศจะดีกว่านะคะท้ายนี้ค่ะคุณหมอฝากอะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยไหมคะครับผมหนึ่งอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเรื่องปัญหาเรื่องของฝุ่นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพจริงๆนะครับอย่างที่เราเห็นรู้แล้วก็สัมผัสได้เลยคือระบบทางเดินหายใจแต่ว่าที่นอกเหนือจากนั้นก็คือระบบประสาทเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องอาศัยเวลาคล้ายๆกับระเบิดเวลาแม้ว่าวันนี้เราจะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้กระทบแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากฝุ่นทั้งที่เราสามารถที่จะช่วยกันได้แล้วก็เมื่อเราตระหนักแล้วเราก็จะรู้ว่าเราก็จะมีส่วนในการที่จะลดนะครับแล้วก็จัดการทั้งในฐานะของตัวเราเองแล้วก็ในฐานะของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าติดตามการทำงานของภาครัฐเพื่อที่จะให้ปัญหาของฝุ่นเนี่ยมันลดลงซึ่งถ้าเราช่วยกันผมคิดว่ามันน่าจะถึงวันนั้นวันที่เราหายใจได้แบบที่ไม่ต้องสวมใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ได้อากาศบริสุทธิ์เนี่ยผมว่ามันจะเร็วขึ้นถ้าเราช่วยกันครับค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอได้ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะคะแล้วก็เชื่อว่าเราจะต้องเรียนรู้ไปแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ต้องช่วยๆกันนะคะคนละไม้คนละมือแล้วก็จะได้สภาพอากาศที่กลับมาหายใจได้เต็มปอดกันมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์ชลพิวัฒน์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcast. ทำไมสารอาหารในนมจึงมีประโยชน์กับร่างกายสำหรับคนที่มีอาการแพ้นมแพ้ส่วนใดของนมกันแน่อาการเป็นอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้ช่วยชาญด้านโภชนาการมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกก่อนครับว่านมเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วเพราะนมเนี่ยมันเป็นแหล่งของสารอาหารที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนและมีประโยชน์ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุทั้งหลายแหล่แล้วเราก็เลยแนะนำเลยว่าโอ้ยให้ดื่มนมนะวันละ2แก้วถึง3แก้วนะตั้งแต่เด็กเรื่อยมาเลยแต่มันมักมีปัญหาครับคือพอดื่มนมเนี่ยนมในที่นี้พอพูดนมเฉยๆคนก็จะหมายถึงนมวัวเป็นหลักแหละก็จะมีปัญหาเรื่องของการย่อยน้ำตาลในนมได้ยากซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าแพ้นมนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าภาวะ lactose intolerance ภาษาอังกฤษหรือภาษาการแพทย์วิชาการเรียก lactose intolerance ภาษาไทยแปลว่าเรียกว่าภาวะที่ไม่ทนต่อน้ำตาล lactose คือฉันไม่ทนเธอ แล้วเมื่อฉันไม่ทนเธอฉันก็ปล่อยเธอไป ก็คืออุจจาระออกไป แล้วทำให้เราท้องเสียถ่ายท้องเวลาเรากินนมจากการสำรวจเนี่ยเขาพบว่ามีสูงถึง 80% เลยนะครับในคนไทยเราคือกินน้ำตาลกินนมแล้วแบบว่าเฮ้ยย่อยได้ยากแต่อาการแต่ละคนเนี่ยมีตั้งแต่แบบว่า mild moderate severe คือเล็กน้อยปานกลางมากมากหน่อยคือหลังจากกินปุ๊บโอ้โหแบบปรูดปลาดเลยปรูดปลาดเลยแต่บางคนก็โอ้ยไม่ค่อยสบายท้องอ่ะนี่แหละอืดหรืออะไรเพราะคุณขาดหรือคุณพ่องเอนไซม์แลคเตสที่จะไปย่อยแลคโตสแต่ว่าเรากินแล้วคนคิดว่าแพ้จริงๆแล้วไม่ได้แพ้คือแพ้โปรตีนแพ้โปรตีนในนมวัวเลยแต่อันนี้คือย่อยได้ยากย่อยยากอันนี้คือเป็นปัญหาหลักเลยส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหากันว่าโอ้ฉันแบบย่อยได้ยากจริงๆแล้วสารอาหารมันดีอ่ะคุณค่าทางโภชนาการดีเพราะทุกวันนี้เรากินนมเราต้องการอะไรครับเราต้องการแคลเซียมในนมเราต้องการโปรตีนในนมหลักๆเนี้ยพูดง่ายๆเราต้องการ2ตัวนี้คือแคลเซียมเพราะเราเน้นเรื่องของความสูงถูกไหมครับตั้งแต่เด็กเลยอ่ะผู้หญิงตั้งครรภ์ก็เอาไปสร้างทารกเบบีพอคลอดออกมานมแม่ก็ให้ลูกกินใช่ไหมครับ6เดือนแรกต้องนมแม่เท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเสริมนมนู่นนมนี่ก็ว่ากันไปนะเพราะเราต้องการแคลเซียมเพื่อให้เสริมสร้างความแข็งแรงและความสูงนะให้กับเด็กจนถึงวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ต้องการโปรตีนเพราะว่านม1
ส่วนก็คือประมาณถ้าใส่แก้วนะครับก็คือ200ซีซีถ้าเป็นกล่องก็คือกล่องประมาณ200-220ซีซีเนี่ยก็จะให้โปรตีนประมาณ7กรัมให้แคลเซียมเนี่ยประมาณสัก200มิลลิกรัม This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.